ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2552ซึ่งมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและบ้านดนตรีไทยสีพองจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาและเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีไทยด้วยการบรรเลงรวมวงการบรรเลงเพลงเดี่ยวที่มีความไพเราะถูกต้องเป็นแบบแผนอันจะนำไปสู่ความเป็นมาตรฐานในวงการศึกษาวิชาชีพดนตรีไทยเพื่อเยาวชนรุ่นหลังนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปโดยแบ่งการประกวดออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทวงดนตรีไทยประเภทบรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและประเภทผู้บรรเลงเครื่องดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยดีเด่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดโครงการร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียมสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมประมงกรมขนส่งพาณิชย์นาวีและกองทัพเรือร่วมกันจัดทำโครงการสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสหลังปริมาณสัตว์น้ำน้อยลงนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรและชายฝั่งเปิดเผยว่าที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในทะเลขณะเดียวกันยังเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและทรงเห็นว่าการสร้างปะการังเทียมสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำได้อันเป็นการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลอย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับพื้นที่ที่จะสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียมประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเนื่องจากชาวประมงใน2จังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณสัตว์ที่ลดน้อยลงการสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียมจะช่วยสร้างแหล่งอาศัยใหม่ของสัตว์น้ำเติมเต็มระบบนิเวศและความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆสำหรับนักดำน้ำที่ชอบศึกษาธรรมชาติอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ประดุงความถูกต้องและยุติธรรมให้เกิดในสังคมต่อไปในเย็นศิระเพราะพระบริบาลวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับศาลนั้นเป็นคนที่สำคัญและจะต้องประกอบด้วยความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นหลักของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม